บดีนะครับเรามาดูดวงประจำวันที่1มีนาคมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะวันที่1มีนาผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับไพ่ใบแรกนะครับมาดูกันเรื่องเกี่ยวกับการงานก่อนนะครับการงานถือว่าเบาสบายเบาหวิวนะครับมีความสุขกายสบายใจเคลียร์งานได้ราบรื่นคล่องตัวใครยังต้องทำงานอยู่นะครับก็ถือว่าราบรื่นเลยง่ายๆเลยนะครับมีคนช่วยด้วยนะครับเรื่องของการติดต่อการค้าธุรกิจหรือว่าคนที่เปิดร้านค้าขายนะครับก็ถือว่ามีโชคดีๆเข้ามามีลูกค้าดีๆเข้ามามีกระแสการเงินดีๆเข้ามานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องการเงินก็มีโชคด้วยนะครับคนวันพฤหัสมีโชคลาภด้านการเงินนะครับคิดเรื่องเงินทองนะครับอะไรประการใดเนี่ยนะครับก็มีความสมหวังสมปรารถนานะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกันกับเพศตรงข้ามมีคนติดต่อเข้ามานะครับอยู่ที่ว่าเราจะสานต่อหรือไม่นะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหน้าเก่าก็ได้หรือว่าหน้าใหม่ก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์นะฮะถือว่าไกลแค่ไหนก็คือใกล้นะครับนั่นคือความหมายของวันพฤหัสบดีนะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็คือใกล้แล้วกันขอใช้คำแบบเพลงนะของคนวันพฤหัสนะครับโอเคครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ